เมื่อวานนี้พระเยซูเจ้าได้สั่งสอนฝูงชนอยู่แคมป์ฝั่งทะเลวันนี้พระเยซูเจ้าพร้อมกับพวกลูกศิษย์อยู่บนภูเขาภูเขาเป็นสถานที่ซึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาหาพระบิดาเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ไขสำแดงความพุ่งเฮืองของพระองค์ให้พวกลูกศิษย์ทั้งสี่คนเห็นคือเปโตรอันเดรยาโคเบและยวงวันนี้พระเยซูเจ้าได้ทรงแต่งตั้งลูกศิษย์12คนอยู่บนภูเขาเส้นเดียวกันนักบุญมาโกผู้เขียนพระวรสารได้อธิบายให้พวกเฮาฮู้อย่างจะแจ้งว่าการที่พระเยซูเจ้าเลือกเอาลูกศิษย์12คนนี้ก่อนอื่นหมดแม่นเพื่ออยู่กับพระองค์หมายว่าพวกลูกศิษย์ต้องมีความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเหมือนกับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาพวกลูกศิษย์ต้องรู้จักพระองค์ก่อนที่จะนำพระองค์ไปให้คนอื่นจากนั้นพระเยซูเจ้าจึงส่งพวกเขาไปประกาศพระวรสารและขับไล่ผีปีศาจหมายว่าพวกลูกศิษย์ต้องกระทำสิ่งที่พระเยซูเจ้าเองได้กระทำหรือว่าอีกอย่างพวกลูกศิษย์ต้องกลายเป็นพระคริสต์อีกองค์หนึ่งท่ามกลางประชากรของเขาวาจาพระเจ้าวันนี้ช่วยพวกเราให้เข้าใจความหมายของกระแสเฮียกการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าบ่ว่าจะแม่นกระแสเฮียกการเป็นคริสตัง